และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับการจอดรถไม่ถูกวิธีและในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นจอดรถในช่องจอดรถก็ควรจอดรถให้อยู่ภายในช่องที่กําหนดโดยจอดขนานกับเส้นที่กําหนดและกะระยะห่างจากเส้นให้เหมาะสมเพื่อจะให้รถนั้นอยู่กึ่งกลางไม่จอดรถชิดไปด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับภาพกระจกข้างเพื่อจะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้รถคันอื่นนั้นสามารถขับผ่านหรือว่าเข้าจอดได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าหากจอดรถกีดขวางช่องทางรถคันอื่นก็ให้ปลดเกียร์ว่างหรือว่าเลื่อนเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่งเอนไม่ดึงเบรกมือเพื่อจะให้รถนั้นเคลื่อนที่ได้แต่หากจอดรถในช่องทางปกติก็ควรจะเลื่อนคันเกียร์ไปที่พีเพื่อป้องกันรถนั้นเลื่อนไปชนกับรถคันหน้าต้องไม่จอดรถหัวมุมทางโคง้งหรือทางแคบเพราะว่ามีพื้นที่จำกัด และยังกีดขวางช่องการจราจรทำให้รถคันอื่นขับผ่านไม่สะดวกจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันได้เช่นกันนะคะกรมการขนส่งทางบก every day for every one ทุกๆก,กวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ